ไปดูตัวอย่างการทดลองเรียนทางไกลหรือว่าดี TV วันแรกของ,น,องน้องนักเรียนที่ค่อนข้างจะมีความพร้อมนะคะที่บ้านมีทั้งทีวีบางคนก็มีสมาร์ทโฟนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็มีเวลาที่จะมาอยู่กับลูกด้วยนะคะ,คะหลายครอบครัววันนี้ก็เต็มที่เหมือนกันนะคะพาไปดูที่บ้านของเด็กหญิงฟาเดียสามารถนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่4ี่ค่ะโรงเรียนสารติธรรมจังหวัดยะลานะคะ บ้านนี้ก็เลือกเรียนทางไกลาทางฟรีทีวีโดยมีคุณแม่ก็คือนางสาวไลลาบือระเหงเข้ามาช่วยจัดตารางเรียนให้กับลูกสาวตามตารางสอนที่ครูให้มาโดยวันนี้ได้ทดลองเรียนเป็นวันแรกในวิชาภาษาไทยค่ะนางสาวไลลาได้มาร่วมเรียนไปพร้อมกับลูกสาวด้วยนะคะและระหว่างที่เรียนก็จะมีการสื่อสารผ่านทางไลน์กับครูผู้สอนและครอบครัวของนักเรียนอื่นๆด้วย เด็กหญิงฟาเดียบอกว่าตื่นเต้นค่ะเพราะไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อนก็เตรียมสมุดมาจดเนื้อหาสาระเต็มที่ส่วนคุณแม่ก็บอกว่าการเรียนทางไกลแบบนี้ครูจะแจ้งตารางสอนแล้วก็ส่งมาทางไลน์ให้กับผู้ปกครองและจะมีใบางานเนี่ยส่งมาตามหลังโดยเลือกให้ลูกเรียนในช่วงเช้าเนื่องจากไม่มีภาระก็จะได้อยู่ช่วยสอนลูกไปด้วย อีกหนึ่งบ้านนะคะพาไปดูตัวอย่างที่บ้านของเด็กหญิงธนิษฐาหามพันเมืองนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่5โรงเรียนบ้านกกส้มโฮงจังหวัดสกลน,นครผู้ปกครองก็มาช่วยดูนะคะเปิดช่องทีวีดิจิตอลรวมไปถึงตารางเรียนและสมุดใบางานที่คุณครูได้มอบให้มาทำเป็นการบ้าน ตอนเช้าเนี่ยน้องทนิษฐาจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาไทยส่วนตอนบ่ายจะเรียนวิชากลุ่มบุรณาการแกนหลักสังคมศึกษาและแกนหลักกอทนอกจากน้องธนิษฐาจะตั้งใจเรียนด้วยตัวเองแล้วผู้ปกครองก็คอยให้คําแนะนําในการรับชมสื่อการสอนแบบใหม่ให้น้องนั้นมีความเคยชินแล้วก็ปรับตัวไปค่ะ หลายคนก็กังวลใจนะคะว่าอ่านอย่างเราพาไปดูตัวอย่างของครอบครัวที่พร้อม,มที่สามารถพาน้องๆเนี่ยดูทีวีได้ดูโทรศัพท์มือถือใช้สัญญาณในโลกออนไลน์ต่างๆได้ในการเรียนการสอนแล้วสาหรับเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือไม่มีทีวีที่จะเอาไว้ดูกันได้เนี่ยที่บ้านไม่มีความพร้อมคือไม่มีอุปกรณ์อะไร<อ>เหล่านี้เลยะะซึ่งต้องยอมรับว่าในประเทศเนี่ยเรายังมีคนกลุ่มนี้อีกเป็นจํานวนมากแล้วเขาก็ต้องการโอกาสต่างๆนะคะก็ต้องบอกว่าได้ไปพูดคุ่ คุยเหมือนการกับทางอาจารย์ซึ่งสอนอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดพื้นที่ห่างไกลต่างๆเขาบอกว่าวิธีแก้ไขปัญหาตอนนี้ก็คือครูหรือว่าพอโรงเรียนต้องลงไปในพื้นที่ไปดูสภาพความพร้อมของเด็กๆจุดไหนไม่พร้อมจะพากันไปดูว่าจะสามารถพามาเรียนกันได้ในที่ไหนบ้างอย่างเช่นเด็กอาจจะมีสัก4ี่หคนรวมกลุ่มกันมาดูทีวีสักหนึ่งเครื่องจัดสรรเวลากันไปถึงแม้จะอยู่คนละชั้นก็ตามปัญหานี้มันต้องยังมีอยู่แต่จะทำยังไงให้แก้ไขได้เขาก็จะให้แต่ละพื้นที่เนี่ยแหละค่ะไปดู ดูนักเรียนแต่ละบ้านแต่ละหลังว่ามีความต้องการยังไงและแก้ไขปัญหายังไงต้องยอมรับว่าบริบทแต่ละที่ไม่ไม่เหมือนกันจะให้ที่นี้แก้ปัญหาเหมือนที่นี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวรอดูสักสองสาวันหลังจากนี้นะ่าจะมีการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น